สวัสดีครับครูบาพันแซ่บกับพันธุ์ผู้ครับพันธุ์ผู้ไพ่เห็นอย่างไม่นี่โอ้ยเห็ดไว้ผมแตกขวดหนึ่งครับพันธุ์ผู้จังคักครับผู้ไหนครับผมไม่รู้ผมเมาอ่ะโอ้ยกำเนาะขวดทั้ง450ครับปลาดุกเมื่อวานนี่ครับมันเลี้ยงไว้อ่างนี่ร้อยกระทงผมเนี่ยครับเห็ดเมนูอย่างดีเนาะวันนี้เดี๋ยวพานผู้จับก่อนจับได้มาเนาะมันสิดเด้อมวนปลาดุกไอ้รัสเซียได้มันพอๆสิสิดนี่อันนี้ปลาดุกอุ่ยไงเด่นปลาดุกรัสเซียครับมันเป็นปลาดุกอุ่ยแม่นบ่รัสเซียธรรมดารัสเซียหรือปลาดุกเอ็นพูดน่ะโอ้ยขับไปพี่น้องตัวนี้วะตัวนี้เอาตัวเอาไถมันขับไปพี่น้องเอาพานผู้โชว์ดูปึ๊ดโอ้ยเมื่อรัสเซียรัสเซียมหัวมันสิอันนั้นรัสเซียนี่ปลาดุกอุ่ยหัวไงเออแมนอันนี้รัสเซียครับปลาดุกรัสเซียครับเบิ่งสินเลือดมันเต็มตัวไงบอมถือไอ้นี่มันถือขอบปูนเนี่ยเอามาขังครับรัสเซียครับเห็ดเมนูอย่างพอเมนพี่น้องถ่ายติดตามครับเดี๋ยวบ้างเผียวอย่างกันมาครับเดี๋ยวห้องสีดังไฟก็ไฟแล้วสีย่างบ่ย่างหรือสีอบเอาบ่ฮู้ครับอบเซ่ไอตัวมันใหญ่พวกตัวใหญ่เอาตัวน้อยก็ได้เอาเอามันไปปล่อยซะบ่กล้ากินมันดอกซื้อมาแล้วก็ปล่อยซะเออเอาเอาพาผู้บอกเอาไปปล่อยก็ย่อไปปล่อยแล้วครับตัวนี้เบิ่งเอาตัวน้อยนักบับแต่ใจบุญมาตีโอ้โหตัวใหญ่มันก็ตัวใหญ่พวกเด็กมันใหญ่ทุโตแล้วออกมาเรื่องนี้ตัวน้อยอยู่ครับเอาไม้กับมะขังไว้นี่แหละครับเขาไปซื้อเขาได้ราคาถือราคาถือกับน้อยๆมันก็ซูชิมิแต่ละเทื่อครับราคาถือกับครับเอาตัวนี้บ่ฮะตัวนี้ปลาดุกอุ่ยหางแหว่งหางแหว่งอีกตัวนี้ละแซ่บอันนี้ปลาดุกยังรัสเซียคือกันรัสเซียบ่เอาตัวนี้เอาไว้ปล่อยมีปลาดำพร้อมมีปลาดำพร้อมเลยนี่เอาไว้ปล่อยไว้ปล่อยปุ๊บไว้ปล่อยสองตัวนี้เอาไว้ปล่อยเอาปล่อยครับซื้อมาแล้วไอ้อันที่มันเป็นตะกิ่นจังเอาไว้ครับนักบาปใจบุญนักบาปใจบุญครับพานผู้ยิงนกกับข้อขาดผู้นะครับแง่นี่จับมาปั๊บซาฟาดใส่ด้ามเสียมผมถึกแบนครับคลิปลงมาได้เลยครับเดี๋ยวเบาเขียวปลาตุนพันแซ่บกับยี่ม้าครับเมื่อวานนี้ปลาตุนไปกินในหมูกระทะบ้านปลาตุนกับเบาเขียวปลาตุนเพิ่นยังบ่เลิกงานครับโอ้จับถึงแค่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ได้ตัวนึงเอาตัวเดียวก็ได้เฮาอบเอาก็ได้ปูมันมีเต่าอบอยู่ตัวนี้บ่ตัวเดาตัวเก่าตันเดี๋ยวไปปล่อยตัวนี้จับถึงแค่ตัวใหญ่2ตัวนี่2ตัวตัวนี้ใหญ่หลายก็บ่กล้ากินครับแต่ปกติถ้าตัวใหญ่สิต้องเอาไปอบครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีหม้ออบเด้อครับบังบังมักดีๆแล้วก็อบโอ้สุดยอดครับเอาได้บ่นี่เอาสองมือก็เจ็บก็เจ็บประเทศนี้โอ้ยจับถือหลังพูดนะครับแต่ละตกไงพี่น้องขึ้นมานี่โอ้มาสนในมืออีกมันอยากตายบ่เสียวไปไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวถือกินอีกแหละอันนี้ไอ้บอผมเลี้ยงหอยไว้ครับอ่ะเอาตัวนี้ใส่ไงบ่อันนี้ดุกดุกอย่างนี้รัสเซียครับรัสเซียบ่เนาะเสียเลือดปลาดุกนี่มาครับอ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านติดตามครับอันนี้นี่ดุกเอ็นนี่แม่นบ่รัสเซียรัสเซียบ่เอ้าเอาใส่ไว้นี่นี่ก่อนขังไว้นี่นี่ก่อนอ่ะ2โตครับมื้อนี้เสีย2โตว่าสิพัดเพชรบ่เอ้าท่านติดตามครับว่าเสียอย่างแนวกินครับเอามาแล้วครับเขียวพันแซ่บโอ้ยกหน่อยอย่างมากลุงสวัสดีครับหมูกระทะครับหมูกระทะอีกแล้วเมื่อวานกับหมูกระทะโอ้อันนี้ปลาตุ๋นมันแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออวันยกเอาตรงนี้บ่เอาเดินนี่บ่ครับผมโอ้เอาเดินนี่อันนี้นักเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยสตีฮีบวิทยาและไอตัวเล็กไปไหนตัวเล็กอ่ะนี่ดิเอ้าจะหาจอมยศไม่เจอโอ้ยจอมยศนั่นจอมยศนิสัยดีเห็นไหมคนมีการศึกษาเขาวัดดีไม่เหมือนสาวปุ๋ยเลยตัวใส่เพ็กบ้างป่ะครับผมผู้ดานก็มาถึงครับ
บรรยากาศแรงๆครับพ่อแม่พี่น้องบ่มีหยังเฮ็ดครับเฮ็ดเปียกแล้วแล้วก็พากันหาแต่ของกินครับมีหน้าบ้านนี่ครับอันนั้นบ้านมูผมมิสเตอร์คิมครับมิสเตอร์คิมบ้านมูครับเอาเอามากันเปิดเพลงตั้งโดน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 เซยสิได้ออกคลิปน้ำกันบ้าบ้าเขียวครับก็เลยอัดอัดหลายๆคลิปก่อนเดียวท่านมันมาตัดผมไม่รอครับเพื่อนเลยเขียวฟันแซ่บอ่ะนะครับเบิ่งพานผู้ท่านสุดเต็มมื้อคืนเนี่ยครับน้ำกับบ่อาบบ่ผู้เอาดังไฟ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 ไอ้ปิ้งปลาดุกเอาปิ้งลักกะลาบก็ได้ตะโพปิ้งแห้งๆลักลาบเอาเขียวเฮ็ดหยังผมบ่นี่โอ้ยมาลักกล้วยผมอีกแล้วครับครับผมครับผมโอ้ยยองเอากล้วยผมเนี่ยกล้วยบ่อึดครับอยู่นี่ครับผมปลูกไว้หลายครับปลูกไว้หลายเบาเขียวไปฝากตรงนี้ครับกล้วยโอลเปอเรเตอร์ป่ะเขาห้องเนี่ยก็ฮะเนี่ยก็ลุงโอ้เขาป่าจังสีวะอืมเขาป่าสีไอ้จักหน่วยในกราฟิกอ่ะผู้เอาให้หลานจักหน่วยดูกราฟิกจักหน่วยดูเอาหน่วยงามๆตัวเนาะเออหน่วยช่ำๆอ่ะพี่อ้าคือบอกหน่วยเออเอาบ่เป็นหยังเออละให้มันน่ะครับบ้าเขียวเขาอยากมาดูเลยพามาดูแล้วเขาได้กล้วยดีเลยทำไมหนูไม่อุ้มน้องดีๆมีบัดครับกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยอย่างครับผมปลูกไว้ครับสตรอเบอรี่มะเดื่อฝรั่งบักองบักอึนี่ครับสุดยอดของฝากกรุงเทพครับของฝากไปกินกรุงเทพครับเนาะมาจากไหนกันจ้ากล้วยนี่แหละทั้งที่กระไดม้ากระทุหมูกระทะปลาตุ่นเนี่ยเพิ่นเรื่องแซ่บๆไปใจแล้วเราลงทุนซื้อหมอนี่นะก็เหมือนแกมันก็ได้หลายอย่างครับบ่าวเขียวย้ำเถียงกันกับป้าตุนย้ำไหนนี่ครับแล้วอีกซื้อแต่ไอ้หมูกระทะแล้วมังง้อเมียครับโอ้ของฝากมันนี่อย่างนี้บักม่วงต้นหลังบ้านเจ้าเลยต้นหลังบ้านข่อยวะนี่แม่นมันขึ้นหลายป่านี้วะนี่หลายมันบุบเบิ้ลตินแม่นบ่โอ้บักกะลิ้งปิ่งพร้อมเต้นี่ครับผมบักมี่ครับบักมี่ซุกบักกุ้งมี่ซุกไปฝากกับเจ้าครับนี่ครับมาเขากับแบงป่งแบงปันกันครับบรรยากาศแรงๆครับกับบ้านบ่าวพันแซ่บครับเขียวมาฝากครับเขียวมาฝากตกลงเสียดบ่ปลาดุกอ่ะเอาไปเฮ็ดเท่ากับบ่ครับบ่กินหมูกระทะกับเพาะเนาะมากระทุกครับเออเอาไปเฮ็ดเมนูมื้อหน้าเนาะปลากระทุกเวทมื้อลุ้นครับกินหมูกระทะอันควันครับบรรยากาศหน้าบ้านครับโอ้เพิ่นได้ของฝากหลายบ่าวเขียวหมากกะลิ้งปิ่งส้มเป็นตะนายนี่ครับนี่ๆหมากกะลิ้งปิ่งนี่ครับถึงใจข้อเหล่ากินกับยาดองเนาะเฮ้ยมันเสียเลยโอ้โหเก็บลงบ้านน้ำบักมี่ครับมีส่วนแล้วหลายครับนะครับเออพูดหน่อยแก่ของนี่กันเติมเสริมเลยครับนี่ไงครับเนี่ยดึงก่อนแหละผมซิมก่อนแหละครับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับช่วงนี้มือสั่นได้แถวรถตีผมรถตีนู่นหวานครับหวานสุดยอดต้องตัดต้องตัดต้องตัดทุกคนมีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องตัดมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนี่เขาพาไงเจ้าจะพาเนี่ยตัดนี่อย่างเจ้าจะไปกรุงเทพอยู่หนีมีกินอยู่ไม่แน่นเนี่ยมือไหนมืออื่นพาไปได้ไงเสียหรือว่าต้องเอาไปเนี่ยเออเอ้าต้องเอาไปนั่นมาห้องบ่มันพานผู้ผีขนุนครับเอาใบกล้วยมาเสียเอาเปลือกกล้วยออกสิลูกเอาเปลือกให้ออกให้น้องหน่อยอันที่จริงมันต้องใส่ขาขาก็จะได้ใบกล้วยมากแม่เอาตกลงกันไม่ได้ครับเบาเขียวพานผู้เอาเอาใบกล้วยมาใบนึงครับน้ำมะตูมเจ้าพ่อแก้วแม่อยู่ใส่เนี่ยงบุกันนี่แล้วลบๆๆๆสุดยอดครับนี่ค่ะน้ำบักตูมกุ้งมาแล้วจุ้งจุ้งนี่ใครชอบเรียกว่าแตกขวดนึงครับโอ้ยเสียดายไปท่านแตกยังกว่าหน้าดินพร้อมเนี่ยมาตีเสียดายเสียดายนี่ไงครับอยู่ในเมืองกับบ่อึดอยู่อึดกินครับปลูกเองแล้วครับปลูกเองปลูกเองบัดทุกอย่างขอให้มีเนื้อที่ปลูกเนาะลุงครับเออว่าต้นกล้วยผมมาออกฮอกข้างหน้าเว้ยนะผมปลูกไปฮอกข้างหน้าเลยครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับพุ่นกันส
วนหลังบ้านกับมะเดื่อสตรอเบอรี่ทั้งตัวครับบักอื้อทั้งตัวนี่บักลินฟ้ากับทั้งหลังบักม่วงนี่กับทั้งหลังเนี่ยบักม่วงนี่ครับเอาไงลูกเขียวแล้วไปต่อยเอาต่อใดเบื้อนี่ครับดกคักไงสามฤดูครับบักม่วงอันนี้สามฤดูออกตลอดครับนี่ต้นไหนนี่วะข่อยคือหาไม่เห็นเป็นพวงข่อยซอยลงบักเบื้อดินเป็นพวงวะนะข่อยสั้นยังเหลืออีกหลายอยู่หลายครับนี่ครับบักม่วง3ฤดูบักม่วง10กว่าปีแล้วเนาะนี่ครับพานปูเหนียวไว้เลยเหนียวพานเหนียวบักกินดิเก่งครับพานปูเบาเขียวนี่โอ้เฮ็ดงานอึดครับเป็นผมไปเฮ็ดงานคือยังเพลินคือที่ถึกไล่ออกตั้งโดดแล้วครับผมอยู่ยังสิล่ะผมสบายแล้วเนื้อครับพ่อแม่พี่น้องพานภูสายซิ่งเห็ดสีรถเนี่ยผมรถผมสีขาวเมื่อไหร่สีรถเนี่ยผมฉลามบักมี่ย่างเห็ดยังบอเอาไปย่างเดี๋ยวเว้นทุเรียนโตนี่ครับแล้วล่อรถเป็นไงครับนี่ครับล่อรถพานภูสายซิ่งแตงไห่ครับไม่กิฟเลยครับนี่ครับไม่เลยครับนี่ครับผู้เดชยอดไปเบิ่งคลิปด้วยครับพานภูสายซิ่งครับทำแม็ก4ล้อด้วยงบ500บาทนี่ครับหา100บาทครับ4เซนครับแรมครับนี่นี่ครับนี่พ่อแม่พี่น้องพานภูเฮ็ดให้เบิดนะครับนี่ไม่ได้เฮ็ดหยังครับผมบรรยากาศแรงๆครับคอนโดก็อึดเต็มแล้วแถวนี้พายางสมสวนจักหน่อยเอาเบิ่งมะเดื่อฝรั่งผมพูดเหรอครับมะเดื่อฝรั่งผมเอ้ยวันนี้ออกเต็มโยนเนี่ยครับเกษตรมือใหม่เป็นยังไงครับย่ายเขาตัวได้ครับร้องเองกับมือครับบรรยากาศครับครบทีมครับขาดเตโอพันแซบกะกิกพันแซบสาวปุ๋ยประตุนพันแซบเมย์พันแซบเบาเขียวพันภูขาดแต่กิกพันแซบกับโอพันแซบครับยังเหตุงานกันอยู่พูดแหละครับทางนั้นเป็นไอ้มันเป็นไอ้บริษัทไอ้รับเหมาเหตุไอ้พวกปลูกหญ้าจัดสวนครับมันมีลูกน้องเกือบ50 60คนมันแหละโอพันแซบก็ได้มื้อนี้เฮากินในหมูกระทะอีกแล้วครับใส่อันนั้นแล้วหมูกระทะโอ้ยเมื่อวานก็หมูกระทะเหมือนเบื่อมั้ยลูกกูหอกใส่จังเบื่อมั้ยเหลือแต่เมื่อวานเอาย่องกันครับย่องกันลวกเลยตุ้มเลยเอาเงี้ยวๆนี่ครับคลิปนี้พานปูผ่าบักมี่ลูกเขียวเห็นผีขนุนป่ะนี่ไงผีขนุนนี่แหละผีขนุนน่ะนี่แหละเออตัวแท้ตัวแท้ผีขนุนผู้ใดอยากกับพระรับอยู่พระราม3นะครับเชิญทางพระราม3ครับผมบ่าวเขียวว่าผู้ใดอยากกับไปรัดอยู่พระราม3เนี่ยเส้นท่านพระราม3ครับนี่เอาไปแจกแจกงูพวกคนนึงเส้นท่านอันนี้บักฮุ่งกับยูสวนเพิ่นล่ะครับกล้วยนี่สวนผมกระลิ้งปิ่นสวนเพิ่นบักม่วงนี่ของสวนผมครับกล้วยเมาทุกรอบนะครับเมาทุกรอบตักมันกินบ่ทันครับผมบ่ได้ปลูกขายแล้วแบบนี้โอ้ถ้าขายได้หลายเติบอยู่ครับแต่ผมบ่ขายก็คือมีผมก็ไปแจกหนาบ้งหนาบ้านนําแน่ครับนะครับนี่ละกันเป็นคนอีสานครับเป็นคนอีสานคนลาวเฮานี่มีน้ําใจครับเฮ็ดหยังกะแบ่งกันอยู่กันกินเนาะบ่าวเขียวแม่นบ่การแรงๆครับหมูกระทะมาขอโกงกระปะก่อนของผมแล้ว2อันเออบังปูครับพวกไหนปูออกไงครับนี่นะตรงนี้เนี่ยผมเอาพันธุ์เหล้าไปปลูกครับไปปลูกอยู่เอกโคราชครับผมเอาพันธุ์เหล้าเนี่ยครับไปปลูกแล้วก็ไปได้ไอ้พันธุ์ไอ้ทุเรียนมาจากทุเรียนอย่างว่าไอ้เพชรบุรีบ่ไม่ไอ้ชุมพรครับเพชรบุรีทุเรียนหลังสวนนะครับทุเรียนหลังสวนครับผมก็เอาพันธุ์เพิ่นเราไปปลูกครับเอาแม่เอาไอ้กราฟิกก่อนนะแกไอ้กราฟิกก่อนนะเอาไม่ออกเอาไหนมันไว้เด้อไหนป่าเด้อป่าบรรยากาศแรงๆนี่ทําแบบล้มตกค่ะใจค่ะอันนี้แล้วอัน
โอ้โอ้ขาโตสนุกโอ้ยเพี้ยนมากพิษกับโทษทีขาโตสนุกถ้าเป็นมุมบนอย่าขึ้นไปได้แล้วคุณกำลังข้างถ่ายลงมาเลยมุมเทิงจ้าเขาอีกแล้วพูดแหละครับบรรยากาศครับแรงๆครับแรงๆครับเนี่ยบ้านผู้บ่าวพระแซ่บครับจะโดนก็จะโดนแซ่บป่ะกินหมูกระทะอยู่หน้าบ้านครับผมพี่น้องครับบรรยากาศแรงๆครับหลังจากเลิกเซตเลิกจากงานจากการมาก็มาปาร์ตี้กันสังสรรค์กันเท่านี้แหละครับชีวิตคนอีสานครับไปใส่กับม่วนครับครับมาเด้อกินหมูกระทะน้ำกันกระทิมงานครับขาเต๋อพันแซบกับกิ๊กพันแซบครับโอ้เบิ่งบักมี่ชิมมึงดูลุงโอ้มีอยู่สวนสุดยอดเลยครับหูยังไงครับเก็บบรรยากาศครับพบป้าสังสรรค์กันครับกับทีมงานครับสวัสดีแล้วพ่ออีกกระโดดครับเจ็ดใบแตกขวดหนึ่งโอ้เสียดายครับพ่อแต่ว่าเราเก่าปาดเวรโคขุนพ้นย่างคำบ่สับวีครับสลักกาปีอยู่ไหนกาปีมากสนิทตนเซ็กไทยกว่าครับกาปีคอนถ้าพูดอ่อนไงแม่กาปีมานี่นะแม่บอกไปหนุนเลยพุ่งตัวใหญ่เนาะแซ่บดีพุ่งนี่ก็บอกว่าแม่เก่งภาษาอังกฤษครับคือบอกว่าหวานร้อยแหล่ง200กว่าบาทแอมมันคือค่ะกาแฟค่ะเรื่องนั้นมันสดมันยังหวานแหมไม่ได้แกะเลยมันบาดมือแม่เลยไม่คบกับมันอ่ะมาเด้อครับบ่าวเขียวห้องพ่อแม่พี่น้องคุณมากินน้ำแน่แซ่บครับกินหมูทำกันครับครับผมแซ่บไรครับแสงแก้วหน้าแก้วหน้าไหนของบ่าวเขียวเด่นเอาตำจอบตำแก้วตำแก้วตำจอบเนาะอาทูจะร้องจะร้องยังไงจะร้องครบ 200,000 วิวจะร้องครบ 200,000 วิวไปดูเมียหน่อยไปสับตะไคร้อ่ะครับตะไคร้เท่าไหร่นะนี่แหละตะไคร้อยู่บ้านนู่นแหละเดี๋ยวค่อยไปสับเอาตะไคร้อยู่หลังบ้านตะไคร้อยู่หลังบ้านตะไคร้สับหมู่บ้านนี่ก็ลืมออกมาน่าเสียกับเขาไม่สรุปว่าปลาดุกพานภูมิใบเอ็ดไปสั้นกินหมูกระทะแล้วปลาดุกผมใบเอ็ดเลยครับเบาเขียวไปซื้อหมูกระทะมาอีกครับไม่นี่เนี่ยครับกันนี่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเถียงกับลูกกับเมียกับไอ้นั่นกะเถียงกับเมียกะพยายามซื้อหมูกระทะมาปล่อยเขาเองสิแหละครับแล้วเขาสิยิ้มหน้าตาเบิ่งป้าตุ่นยิ้มเฮายิ้มเฮาสาวปุ๋ยเมื่อไหร่ครับกินซุ้มมือนั่นเบิ่งขาเป็นโต๊ะสนุกแล้วครับถ้าเห็นลูกเมียมากินหมูกระทะกันอัปเดตเลยครับจากการที่เขาประกอบไฟเขากับมาสืบเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมยังไงเปลี่ยนไฟมันยังไงแล้วตัวนี้บ่ติดกระทะบ่ไอ้กอเป็นสารมะเร็งพ่อพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเป็นเชฟรอนคล้ายๆแบบกระทะอย่างโคลีคิงบ่คล้ายๆแบบเดียวกันครับ
อันนี้ย่างมาปรับแล้วเนื้อมันซีซุปพอดีมันซีบ่ใหม่ครับพันกว่าบาทครับแถวรถตรงรถตัดมีขายครับคือเป็นห่วงสุขภาพเลยครับบ่ยังกินยังกัดยัดใส่ยัดใส่ว่าแต่ว่าเจ้าของหิวครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้บ่าวพันแซ่บและทีมงานครับแม่นว่าบ่าวเขียวครับผมครับผมครับผมตอนนี้เอาเก็บบรรยากาศเนี่ยตอนแรงๆเขานี่ครับนะกินน้ำกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีทายไปใส่เบ็ดนะครับนะครับผมทางที่ผมไปยกประคอมันนะครับครับใส่เบ็ดใส่ยังเอาแฮเอาอย่างไปวานน้ำเด้อครับเดี๋ยวนี้ได้ลงไปอยู่ถ้าไปเมื่อใดกันโทรบอกตัวสิได้ลงไปปลาไหลลิอือก็ใส่มาประคอหน้าอือบ่อึดครับถ้าขยันจังได๋ก็มีกินเนาะลุงเขียวแทบจะบ่ได้ซื้ออยากกินนี่แล้วมันแพงแต่หมูกระทะครับอันนี้แหละครับมันอยู่ในเมืองเด้อเพิ่นก็บ่อยากกินละปลาบ่แม่นก็ปอกให้ก็ใจดีแฮ่บ่กินก็มีหมูคนนึงอีกอันนึงนะบ่ตัดดมน้องอ่ะสงสัยได้ไปซื้อเลนส์ไอโฟนมาก่อนครับเลนส์ซูมมุมกว้างครับมันถ่ายมันถ่ายมุมกว้างได้หน่อยปอดไล่มาอีกแล้วครับบ่าวเขียวสัตว์บ่ปอดไล่นี่เว้ยสุดยอดครับยามคืนนี่ครับหุ้งแหละครับถ่ายมันถ่ายมืดกว่านี้กันลุงเดี๋ยวที่มีสิ่งสรรสิ่งดีๆให้ซูพ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกันเนาะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจคนอีสานผู้บ่าวบ้านแซ่บครับเดี๋ยวเร็วๆนี่ก็สิได้ไปถ่ายคลิปลุยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเร็วๆนี่ครับแป๊บเดียวรอก่อนแป๊บนึงครับผมสิไปเที่ยวไสอีกครับแล้วมีบอลเที่ยวอีกแล้วมีบอลลุยกับพานภูกับบ่าวเขียวแล้วก็สิมีบอลไปเที่ยวกันนะอีพายกทั้งทีมงานครับเที่ยวกันครับเที่ยวกันต้องการเต้นอยู่ไสพ่อแม่พี่น้องถ่ายติดตามอย่าพลาดกันนะครับอย่าพลาดฮะวันนี้เขาเห็นเลือดแป้งอีกครับเลือดแป้งเบาเขียวอยากกินนั่นเราเห็นในคลิปเลือดแป้งเขาเสียเอาใส่มะกั่วกันใส่หมูที่ต้มเรียบร้อยครับเขามาอุ่นครับโอ้ยเฮียใส่สุดยอดใส่ซุปไปแล้วครับทุกอย่างซุปครับมีแต่เลือดแต่เลือดเขาปรุงเครื่องครับผมนี่อันนี้ก็อีซอยหอมซอยอย่างซอปุ้ยตันอย่างตำทั่วดินครับผมเดี๋ยวผมอีกสุดเลือดแป้งอะย้อนกลับไปเบิ่งได้ครับผู้ใดเห็นเลือดแป้งมาเป็นภายใน2นาที3นาทีครับผมเฮ็ดครับนะครับวันนี้ผมเฮ็ดเลือดแป้งให้ซูเบาเขียวกับพานภูกินครับเพื่อนเพื่อนเบิ่งคลิปเพื่อนเบิ่งคลิปไอ้เลือดแป้งเสร็จภายใน5นาทีผู้ใดบ่ได้เบิ่งกับย้อนไปเบิ่งนะครับนี่ครับอันนี้ผมใส่ไอ้ใส่หมูต้มตับหมูครับแล้วผมซอยเรียบร้อยละซอยเรียบร้อยเบิดซุยางครับซุปครับซุปเบิดได้ครับนี่ซุปยางแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่ถั่วลิสงเข้าไปครับนี่ครับวันนี้เลือดสดๆเนาะนี่ครับเขาใส่น้ำปลาเขาตีเรียบร้อยแล้วครับเขาเสียเอามาผสมน้ำครับเลือด1ส่วนน้ำก็ต้อง2ส่วนครับเขาใส่ขึ้นมาเขากะให้มันพอดีเอาน้ำอุ่นนะครับใส่ทางนี้ครับโอ้เดี๋ยวหาซ่อนคนก่อนหน่อยเลือดตัวนี้เขาตีเกลือตีอย่างมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องตีเกลือมาแล้วเรียบร้อยเขาก็คนครับพ่อแม่พี่น้องเลือดตัวนี้เขาตีเขาใส่น้ำปลามาเรียบร้อยเขาผสมน้ำลงไปตีมันเข้ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องการตีเลือดต้องตีมันเข้ากันถ้าบ่ตีมันก็บ่เป็นให้ได้ครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปผมอยู่หั่นหานาทีครับเป็นครับเป็นวุ่นเลยครับแต่อันนั้นมันใส่น้ำหลายมันเลยเป็นวุ่นหน่อยวันนี้ผมมีเฮ็ดใส่น้ำ1ต่อ1ครับ1ต่อ1เลือดเฮาใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ชูรสเรียบร้อยครับเฮาจะมาใส่น้ำอุ่นเอาใส่น้ำอีกโอ้ใส
ใส่น้ำอีกจักหน่อยครับจักหน่อยนึงเบิ่งกันเลือดมันด่างมันสีด่างเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับผมสีเทราดเลยครับลูกเกี๊ยวเห็นป่ะครับผมโอเคครับราดเลยครับทา5นาทีครับเดี๋ยวเลือดมันสิเป็นวุ่นเกาะขึ้นน้ํามื้อนี้พอมีพี่น้องถ่ายติดตาม5นาทีครับก็รอติดตามครับเลือดแป้งเฮ็ดสู่พะยี่เขียวพานผู้กินครับพานไป5นาทีพอมีพี่น้องเบิ่งเลือดเป็นวุ่นแล้วครับนี่ครับเป็นวุ่นเลยครับนี่ครับเป็นวุ่นเบิดเลยครับนี่ครับถ้าทิบไปโดนให้เป็นวุ่นหลายกว่านี้ครับนี่ครับเบิ่งเป็นวุ่นเลือดเป็นวุ่นเลยครับพอมีพี่น้องผมเบิ่งอย่างที่เลยครับเลือดแป้งเอากินกันอย่างที่ล่ะครับนี่ครับเป็นวุ่นเบิดเลยครับทิมไม่โดนแห้งเป็นโดนครับนี่ครับเป็นวุ่นเบิดเลยครับนี่ยังมีว่าเขากินเขาบีบบักนาวลงแล้วก็เลือดกับซีละลายครับถ้าบ่บีบบักนาวก็บ่เป็นอย่างครับก็ตักสดแบบซิคือจังเยลลี่ครับครับถ้าติดตามครับเฮ็ดสุพานภูกับเบาเขียวกินครับมื้อนี้พอเพิ่นไอ้เห็นในคลิปแล้วเพิ่นอยากกินว่าซั่นครับผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับเซตครับเดี๋ยวพานภูถือเดี๋ยวให้มีกินน้ำกันครับเลือดแป้งสูตรน้องคล้ายครับเป็นวุ่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวบักหน้าไปนะพานผู้ถือไปเดี๋ยวให้เบาเขียวซิมครับเดี๋ยวเอาซ่อนไปนะนี่ครับเลือดแป้งทุกอย่างซุกเบิดครับยกเว้นเลือดกราฟิกมันยองเบิดแล้วครับโอ้พูดแหละครับทางพี่กระได้อันนี้เอาบอลมืดครับมานั่งครับพานผู้ซีบังดูตัดสดคำใหญ่ๆนี่ครับพอเป็นพี่น้องไม่เป็นพูดหนึ่งสิครับนี่ครับนี่ครับถ้ากินไม่โดนไม่แข็งก็นี่ครับนี่ครับนี่ครับทุกอย่างซุกเบิดครับเลือดเท่ากับแป้งละแต่อันนี้ผมยังไม่ได้บีบบักน้าวต้องบีบบักน้าวกันครับมันจังเลือดมันยิงละลายริมครับครับบีบแล้วลงครับอันนี้ที่ว่าแปดบาทแค่นั้นจากเอาใส่อีกเตียงนึงครับผมน้ำเข้ากลิ่นหนึ่งที่ครับจากเป็นวุ้นแล้วไงบีบแล้วลงครับเฮ็ดในเลือดมันอ่อนโตครับนี่จากเลือดมันเป็นวุ้นครับเดี๋ยวมันก็อ่อนโตครับพอไหมพี่น้องถ้าทีมไม่โดนให้เป็นวุ้นหลายนี่ครับใส่หมูที่เพียงยังก็ถามแบบคนไม่ถามแบบโปรเจกต์หน้าตาสุดยอดครับหมูกระทะก็ฟังเองผมหมูแล้วไม่ใส่อะผมหมูแจ่มไม่ใส่ข้างล่างนี่กระตำบักแตงครับฉลองครบสองแสนวิวครับฉลองครบหลายครับยอดซับสไครต์ซับตะไคร้อะไรซับตะไคร้แค่ไม่ถึงพันเลยเดี๋ยวนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องซับตะไคร้หลายๆครับเดี๋ยวคลิปดีๆไม่เบิ่งอีกแต่ว่าผมขออย่างเดียวว่าเราจะมีเงาผมหลายแค่ไหนกดติดตามกดซับกระดิ่งไม่ครับนี่ครับลูกโดดให้เพื่อนได้ถ้าให้ผมนะให้ไปเปิดผมมาเนาะเนี่ยผมนะผมเป็นพวกคนพ่อนะตอนนี้ผมระเบิดขึ้นเลยเลือดแป้งครับทุกอย่างประดุกพานผู้เวนในกินครับอันนี้บีบบักน้าวใส่เรียบร้อยครับพอแม่พี่น้องเลือดเลยเป็นที่เลยครับเห็นมาจากเป็นวุ่นย้ำบีบบักน้าวใส่นี่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับการเลือดแป้งบีบบักน้าวใส่แล้วมันอีเซาไอ้นั่นครับนี่เลือดแป้งไงบีบบักน้าวลงแล้วเมื่อกี้เบาเขียวบะทันครับเบาเขียวบะทันใส่กระเทียมไปพร้อมครับพร้อมนะถ้าบีบบังน้าวลงถ้าบ่บีบบังน้าวมันสิเป็นก้อนเป็นแข็งๆอยู่ครับเนาะลองดูครับเด้อครับเด้อกินกันเดียวเทไปอย่างไรก็โหมันเนาะทุกอย่างเนาะครับผมเศร้าครับเอ ABC ให้มันได้เปิดใน YouTube ทาเฮาบ่ใส่บังน้าวไปมันสิออกเค็มได้จังหน่อยเพราะเลือดเฮาตีเกลือตีหยังมาถ้าบ่ตีเกลือมันสิเห็นบ่ยังเป็นไอ้นั่นอยู่บัดนี้เฮาคนคือจังโศกเล็กก็ได้ลุงคนนี่มันเท่าเก่ากัน
รปภบีบบังนาวลงเลือดนั่นสิแตกออกสิเลยจากเขาเห็นเลือดเป็นก้อนเป็นวุ่นมาแล้วเป็นปลานะครับสูตรหนองคายครับนี่ครับย้ำสกินเท่ากับบีบบังนาวแต่เขาอีกกลิ่นเป็นวุ่นก็ได้ครับแต่มันสีรสชาติมันบ่มีบังนาวมันสีบอยสมครับเลือดแป้งมันซุกเบิดทุกอย่างเนี่ยครับซุกเบิดเนาะลุงเขียวเนาะสุดยอดมีแบบครัวมีอย่างมันซุกเบิดแล้วป้ามีแต่เลือดแหละแต่เลือดเขากระตีมากยังดีดแหละแข็งเป็ดแข็งแซ่บไปแล้วครับเอาผมกินยองเนี่ยซุกเบิดทุกอย่างครับอันนี้เอาไอ้คนเข้ากันเลยครับนี่ครับคนเข้ากันเลยครับเป็นซกเล็กเลยครับอันนี้เห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับจากเลือดเป็นวุ่นๆเนี่ยครับเห็นไหมวันนี้เอาไปมากลายเป็นซกเล็กหมูแล้วครับซุกทุกอย่างครับยกเว้นเลือดครับถ้ามีไอ้ถ้าผมว่าแนะนำทางที่ดีกับไอ้เอียงเกาะกระเทียมไอ้บักพริกแห้งทอดครับเขาใส่ข้าวหัวใส่อย่างพร้อมพริกแห้งทอดใส่พริกแห้งแล้วใบปูนนะใบปูนครับเอาก็เสียเย็นไปไหมครับมันจะคล้ายๆไอ้ใส่ยัดไอ้นั่นเล่าไปต้มแบบนี้ที่แถวไอ้คุณแก้วเจ้าเห็ดไม่เอาดูมันยอดครับสาวทูมากกับสีเอิญพี่ปูค่ะเดี๋ยวโอ้กิฟต์นี่ไงยาวเติบนี่เนาะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้เอายกไปลุงน้ำกระเจี๊ยบอ่ะพูดเองน้ำกระเจี๊ยบเออกินน้ำกระเจี๊ยบกันแล้วกับเบาเขียวฉลองครบ200,000วิวอ่ะเฮ็ดกิฟต์มาตั้งโดน200,000วิวเอ้าพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามด้วยครับเข้าไปเบิ่งหลายซับตะไคร้หลายๆครับคลิปนี้ผมกับบ่าวเขียวกับพานพูกับศิลากันเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผมปะตุนกับซิสวัสดีค่ะครับผมอันนี้สาวเมียเพิ่นบ่สนใจแล้วครับครับผมสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ